สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้เนี่ยทุกคนผมได้ไปเจอ Facebook คุณยายเว้ยใน Facebook นะครับซึ่งเป็น Facebook ที่น่าจะเพิ่งสมัครมานะครับผมก็ไม่รู้เป็นตัวจริงตัวปลอมหรือเปล่าผมจะลองมาใช้กับเขาดูแล้วกันซึ่ง นี่คือหน้าตาของ Facebook เขานะครับก็ ผมว่าผมจะลองมาจีบดูนะครับไม่รู้จะจีบติดหรือเปล่าเว้ยคือแบบว่าจะลองจีบคุณยายดูนะครับแล้วผมก็สมัครเฟซใหม่มาคุยคุณยายคุณยายน่าจะไม่รู้นะว่าผมคือใครนะครับลองกดรักก็เลยนี่สเต็ปแบบคนจีบโอ้โหดูทำภาพปกดิว้าวโอ้กล้ามนี่มาเป็นมัดๆทำดีแค่ไหนก็แพ้คนในใจของเธออยู่ดี โอ้โหดูภาษาพิมพ์ภาษาแล้วเนี่ยโอ้คุณยายเป็นสกอยเหรอหาคนโสดคุยด้วย38ชั่วโมงโอ้โหบ้านเขามีแต่24ชั่วโมงนี่คุณยาย38ชั่วโมงสเปคยายคือคนกล้ามใหญ่อุ้ยดีเลยดิแล้วดูครับดูตั้งหน้าปกนี่ก็สงสัยจะชอบคนกล้ามใหญ่จริงๆนะครับนี่คือสเปคคุณยายใช่ไหมผมก็เลยได้ไปทำเฟซใหม่ขึ้นมาแล้วก็เอารูปโปรที่แบบกล้ามใหญ่ๆมาเอารูปโอ้โหดูกล้ามไม่รู้จะจีบติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าผมจะจีบคุณยายติดหรือเปล่านะครับนี่ผมอุตส่าห์สร้างเฟซใหม่มาเพื่อคุยโดยเฉพาะเลยเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าคุยแล้วนะครับเราลองสวัสดีกันเลยดิสวัสดีไปก่อนเลยคุณยายเขาออนหรือยังวะตอนนี้เอ้ยออนอยู่เอ้ยอ่านแล้วทุกคนคุณยายอ่านแล้วครับตอนนี้เฮ้ยค่ะชื่ออะไรครับนี่ต้องแบบว่าเหมือนจีบไงใช่ไหมชื่ออะไรครับใช่ไหมคุณยายนี่ก็ค่อนข้างที่จะพิมพ์ช้านิดนึงนะครับสงสัยแบบเขาแก่แล้วไงเขาก็แบบมองตัวหนังสือไม่ค่อยออกแล้วนะครับคือแบบว่าอาจจะช้านิดนึงก็รอไปนะครับรักจริงนี่อะไรคุณยายรักจริงอะไรวะเนี่ยมาถึงนี่อะไรบอกรักจริงเฉยเลยงงว่ะคุณยายทำไรถามคุณยายไปครับคุณยายนี่ก็พิมพ์โคตรช้าเลยนะแล้วดูเขาเขียนคุณยายรักจริงคุยกับคนหล่ออยู่มีการแบบว่าเตาะด้วยคือแบบว่าสเต็ปแบบจีบอะทุกคนได้ข่าวว่าชอบคนกล้ามใหญ่เหรอถามไปก่อนเลยดูซิว่าคุณยายจะตอบว่าอะไรโอ้นี่คือผมจะจีบจริงจังนะเนี่ยคือแบบว่าจริงจังเกมมิ่งอะทุกคนเอาแบบให้เต็มที่นะครับเต็มที่กับชีวิตไปเลยหำด้วยเลยหำใหญ่คุณยายชอบคนหำใหญ่ด้วยโอ้โหทำไมทะลึ่งจังคุณยายฮะแก่ขนาดนี้แล้วยังมีความทะลึ่งอยู่ในตัวล่ะโอ้โหทำไมเป็นคนแบบนี้ลูกหลานจะคิดยังไงยายอยากได้ผัวโอ้โหทำไมคุณยายไม่มีผัวล่ะหรือว่าคุณยายเขาอาจจะโสดนี่เลยเราต้องใช้สเต็ปจีบครับผมก็เปลี่ยนสีเลยนะคือแบบว่าจีบเลยอะเอาจริงเลยทุกคนแบบมาถึงนี่แบบว่าเอาแบบเอาสุดยอดไปเลย wow. นะครับผมกดหัวใจไปให้หนึ่งดอกคือผมเป็นคนรีบไงคือผมอยากมีแฟนเร็วๆผมก็ต้องรีบนะครับผมรีบเลยผมไม่รอไม่รีรอไม่รอรีเอ้ยคุณยายกดมาว่ะทุกคนกินข้าวยังถามไปก่อนเลยเอ้ยคุณยายเขาแบบเขาว่างแชทกับเรานะแสดงว่าเขาอาจจะแบบแชทว่างอยู่คือก็ดูเพื่อนก็ไม่มีสักคนนะยังเลยค่ะโอ้ยยังไม่ได้กินเลยอายุเท่าไหร่แล้วครับเราต้องถามหน่อยแต่เชื่อว่าน่าจะประมาณ70อัพไม่น่าจะ20 20สภาพนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมอันนี้20หน้าแก่ก่อนวัยใช่ไหมอะไรประมาณนี้10 18นี่คือ18เหรอครับผมคุณยายแพ้ครีมกันแดดปะเนี่ยโอ้โห18เดี๋ยวเธอผมขอไปดูหน้าคุณยายอีกทีนึงโอ้โหนี่คือคนอายุ18ใช่ไหมโอ้แล้วดูฟันดิฟันโอ้โหทั้งเหลืองทั้งน้ำหมากโอ้โห18ตรงไหนวะเนี่ยใช่เหรอยายจำผิดหรือเปล่ายายยายเนี่ยนะ18โอ้โหใช่สิยาย18โอ้โห18อายุน้อยกว่าผมอีกผมขอจีบได้ไหมคุณยายนี่เลยแล้วต้องรีบเลยครับผมคือแบบว่ารีบๆเลยอ่ะแบบเอาจริงอ่ะทุกคนคุณยายกำลังพิมพ์มาครับผมนี่รอคุณยายพิมพ์นี่แบบรอจนแบบว่าหนังเหี่ยวแล้วคุณยายก็ไม่ตอบมาสักทีได้เสมอค่ะด้วยโอ้โหมีการพูดเพ้อโอ้โหบ้านอยู่ไหนนี่ต้องถามหาบ้านเลยนะครับผมคือแบบว่าผมรีบไงผมจะไปหาบ้านเลยไปหาที่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะชวนเขาเดทดีมั้ยคือแบบว่าต้องชวนเขาก่อน wow. คือคุณยายเขาน่าจะแบบว่าอยากเดทอ่ะดูสภาพแล้วแบบเหมือนของขาดมานานนะคุณยายอ่ะเดี๋ยวก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วมีการแบบพูดถึงอนาคตคุณยายเนี่ยมันต้อมันหยอดเก่งจริงๆเลยคุณยายเนี่ยโอ้มีการใส่อิโมจิหน้าหัวใจมาด้วยตัวเองยังโสดอยู่ไหมโอ้โหตัวเองด้วยนะคือมาถึงนี่แบบตัวเองเลยนะโสดแน่นอนครับผมเฮ้ยหรือว่าคุณยายเขาจะจีบเราวะคือรอคุณยายแชทมานี่โอ้โหเป็นชาติแล้วยังส่งข้อความดูไปป่ะดูนะคือแบบใช้เวลาพิมพ์ได้แบบว่าโอ้โหแต่พิมพ์มาแป๊บนิดเดียวนะครับผมยายได้ยายหรือเปล่ายายคุณยายครับคุณยายเมาเหล้าอยากได้เฮ้ยอยากได้ยายหรือเปล่าโอ้โหอยากสิครับ
โอ้โหคือแบบว่าของดีใครจะไม่เอาของเหี่ยวคือแบบผมวอนน่ะผมวอนคุณยายมากเลยผมอยากได้คุณยายมาเป็นคู่ชีวิตอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกไปด้วยกันแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะครับยายมีความสุขจุงเบยโอ้โหจุงเบยด้วยภาษาวัยรุ่นโอ้โหเป็นแฟนกันไหมคุณยายเราเป็นแฟนกันเลยไหมเอาค่ะอื้อหือเอาเลยทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้เป็นแฟนกันแล้วทุกคนอุ๊ยอะไรมันจะรวดเร็วทันใจขนาดนั้น คือตอนนี้นะครับผมได้ขอคุณยายเป็นแฟนแล้วแล้วก็ส่งนี่ไปเลยงี้อีโมจิแมวส่งรูปหัวใจเฮ้ยแล้วต้องทำไงต่ออ่ะไปเดทกันดีกว่า wow. ที่ไหนดีคุยไปที่ไหนดีคุณยายอยากจะไปเดทคุณยายจริงๆเลยคุณยายอยากไปที่ไหนอ่ะบอกผมได้นะผมไปได้ทุกที่ทุกเวลาเลือกเลยค่ะโอ้เลือกเลยค่ะหรอไปไหนดีไปเดทที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหมอ่ะใช้สี่บะหมี่เกี๊ยวเอาไหมยายไปไหนก็ได้ยายไปไหนก็ได้หรอถ้ามีตัวเองคุณยายครับโอ้โหทำไมคุณยายช่างโรแมนติกผมซาบซึ้งในความโรแมนติกส่งนี่เลยทำหน้าเขินคือถ้ามีผมก็ไปได้ทุกที่ใช่ไหมโอ้แต่คุณยายสภาพนี้น่าจะไม่มีผมแล้วผมร่วงหมดแล้วคนละผมนะไปตายไหมล่ะคุณยายไปตายไหมล่ะครับเดี๋ยวผมพาไปตายแล้วค่ะเดี๋ยวจะตายได้ไงเนี่ยนี่คุณยายไม่ได้ตายคุณยายไม่ได้ตายแค่ใกล้ตายแล้วนะครับแต่ยังไม่ตายนะคุณยายแค่ใกล้ใกล้ยังไม่ตายดูคุณยายอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอีก 2-3 ปีนั่นแหละคงตายจริงๆนะครับแต่ก่อนตายก็อยากจะทำให้คุณยายมีความสุขนะด้วยการพาคุณยายไปเดทที่สวิตเซอร์แลนด์ wow. หรือไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไปโตเกียวหรือจะไปที่นอร์เวย์หรือจะไปอเมริกาสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับอุ้ยโอ้โหคุณยายทำหน้าโกรธว่ะล้อเล่นนะคุณยายล้อเล่นผมล้อเล่นนะครับอุ้ยไม่นะคุณยายบอกเราเลิกกันเถอะอุ้ยโอ้โหผมไม่อยากเลิกเลยทุกคนคือผมไม่อยากเลิกเลยนะครับโอ้โหเวลาที่เราคบกันมา5นาทีคุณยายจะให้มันเสียไปแค่นี้เหรอผมไม่ยอมคือผมรักคุณยายผมไม่อยากจากไปคือผมแบบอยากจะคุยกับคุณยายไปเรื่อยๆไม่เอาเราต้องส่งอีโมจิร้องไห้ไปผมไม่ยอมคุณยายผมผิดไปแล้วผมไม่เอาผมผิดไปแล้วผมละซาบซึ้งงอนะด้วยงอนะแอบเบลหายงอนก็ได้โอ้โหมีการหายงอนโคตรเร็วเลยดีจะได้ไม่ต้องงอเยอะคุณยายชอบกินอะไรผมอยากจะรู้ไงเวลาพาคุณยายไปแบบว่าที่ต่างๆเราจะต้องซื้อของให้คุณยายกินใช่ไหมก็อาจจะเป็นสปาเกตตี้ขี้โอ้โหนี่ไม่มีจะกินเลยใช่ไหมเนี่ยชอบกินน้ำอะไรคุณยายคือผมพาไปกินไม่ได้ขี้เนี่ยไม่งั้นคงพาคุณยายไปเดทที่โถส้วมอ่ะพาไปเดทที่ห้องน้ำอะไรประมาณเนี้ยถึงจะไปกินได้เนี่ยโอ้โหไม่มีใครเขากินขี้กันหรอกคุณยายน้ำเน่าโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยสุขภาพดีแน่นอนอย่ามาตลกดิยายเอาดีๆเอาดีๆครับผมไม่ตลกยายกินได้ทุกอย่างที่เธอให้โอ้โหจะว่าไปคุณยายเขาก็ปากหวานนะครับถึงแม้ในเกมเขาเนี่ยอาจจะดูแบบว่าตีคนนู้นคนนี้ทีแต่ว่าในชีวิตของเขาเนี่ยส่วนตัวของเขาเนี่ยแบบเป็นคนที่ดูแบบเฮ้ยนิสัยดีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นมีความแบบพูดเพราะรักคนอื่นเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกแบบว่ามองคุณยายเปลี่ยนไปผมรู้สึกหลงรักคุณยายแล้วทุกคนผมจะไปเลิกกับฟ้าใสเพื่อมาจีบคุณยายแล้วก็เป็นแฟนคุณยายยายเหงามากเลยโอ้โหสภาพนี้ก็น่าเหงาอยู่แหละยายอยากไปเที่ยวโอ้โหไปดิสนีย์แลนด์ไหมไปเที่ยวป่าอเมซอนไหมไปไหมป่าอเมซอนคือแบบว่าจะพาไปดูจระเข้แล้วก็พาไปดูปาปิเลนย่างูอนาคอนดาในป่าอเมซอนเนี่ยไปขาด้วยโอ้โหไปเลยพร้อมเปลผมนี่พร้อมเปลตัวเองทำไมกล้ามเป็นแบบนั้นเหรอเฮ้ย คุณยายเขาเห็นกล้ามเราแล้วเหรอกล้ามผมไม่ได้เป็นแบบนี้อันนี้คือมันเป็นใครก็ไม่รู้ อย่างกับถูกรถทับเลยคุณยายไม่ชอบหรอยายชอบกล้ามเอ้ยนี่ก็กล้ามเหมือนกันนะเฮ้ยหรือว่าคุณยายเขาจะรู้แล้วว่าเราไม่ใช่ตัวจริงเขาจะรู้ว่าเราปลอมตัวมาเฮ้ยแต่อย่าบอกนะว่าเป็นผมนะคือคุณยายเขารู้จักผมไงเธอถ้าไปบอกนี่คุณยายตีตายนี่รูปตัวจริงตัวเองจริงเหรอไม่ใช่ผมเอารูปคนอื่นมาผมเอารูปคนอื่นมาจะได้คุยคุณยายไงไม่งั้นถ้าไม่เอารูปกล้ามมาคุณยายก็ไม่รับแอดเอ้ยคุณยายบอกเลิกกันเถอะโอ้โหทุกคนไม่นะคุณยายเขาไม่ชอบแบบนี้เหรอเราได้เลิกกับคุณยายแล้ว
ผมเลยเสียใจเวลาที่เราคบกันมา10นาทีตอนนี้ไม่ได้หายไปจากผมแล้วผมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไปผมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดคุณยายโอ้โหคุณยายเขาขี่มอไซค์แว่นหนีไปแล้วเราจะทำไงดีทุกคนโอ้โหคุณยายเขารู้แล้วว่าเราไม่ใช่ตัวจริงเฮ้ยโอ้โหทุกคนคุณยายเขาเปลี่ยนสีแบบเป็นสีเดิมแล้วอ่ะโอ้โหอีโมจิเขาก็เปลี่ยนไม่นะโอ้โหผมเลยเสียใจจริงๆเลยเสียใจสุดๆเป็นการเสียใจที่โคตรเฟกเลยคุณยายเขาพิมพ์มาว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกโอ้โหคุณยายครับทุกคนเราจีบไม่สำเร็จว่ะเขารู้ก่อนว่าเราไม่ใช่ตัวจริงเสียใจด้วยนะทุกคนคือผมไม่สมหวังว่ะอุ้ยผมเสียใจว่ะผมทำคลิปต่อไม่ได้นะอุ้ยเสียใจจริงๆผมจะร้องไห้ผมไม่ไหวแล้วทุกคนไปละ